ฆษกแจงปมนายกรัฐมนตรีระบุแม่น้ำสี่สายลงแม่โขงชีเว้นวรรคช่องไฟไม่ห่างพอการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 10:59 น.โฆษกรัฐบาลแจงปมดราม่าแม่น้ำสี่สายหลังนายกรัฐมนตรีระบุไปลงแม่ของชีเว้นวักช่องไฟไม่ห่างพอเชื่อเข้าต้นหนาวสถานการณ์ไม่น่ากังวลเวลา 8:00 น.วันที่12ตุลาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าสรุปงานรอบสัปดาห์ของรัฐบาลออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์ว่าการจัดรายการเพื่อนำบรรยากาศปฏิบัติภารกิจในรอบสัปดาห์ของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและผลประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกเล่าให้กับประชาชนได้รับทราบเช่นสถานการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่เชียงรายลำพูนที่ขณะนี้ในจังหวัดเชียงรายได้เร่งฟื้นฟูเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาพปกติสำหรับการเยียวยาพื้นที่น้ำท่วมจากเดิมจ่ายเยียวยาครัวเรือนละ 5,000 บาทคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและปรับปรุงอนุมัติจ่าย 9,000 บาทใน54จังหวัดและไม่ปิดกั้นการช่วยเหลืออื่นเช่นซ่อมบ้านที่เสียหายเกิน 70% 2.3 แสนบาทกรณีมีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะเยียวยาด้วยโดยศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปช.จะเข้าไปบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชนและสัปดาห์หน้าจะเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวทางสปช.เตือนภาคใต้ตอนบนต้องเตรียมพร้อมอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังและดูแลประชาชนนายจิรายุกล่าวว่าส่วนประเด็นดราม่าเรื่องที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงสถานการณ์น้ำหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาระบุแม่น้ำปิงวังยมน่านไปลงแม่น้ำโขงต้องชี้แจงว่าจริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีอาจจะเว้นวรรคเว้นช่องไฟไม่ห่างพอโดยพูดถึง2ประเด็นมารวมกันต้องอธิบายว่าน้ำที่ท่วมแม่สายเชียงแสนบริเวณสามเหลี่ยมทองคำถ้าหันหน้ามองไปฝั่งตรงข้ามคือจอท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาคือแม่น้ำสายที่จะไหลไปรวมในแม่น้ำโขงตรงนี้สถานการณ์ดีขึ้นไม่เอ่อท่วมแต่น้ำที่ท่วมในตัวเมืองเชียงรายคือแม่น้ำแม่กบส่วนแม่น้ำปิงในจังหวัดเชียงใหม่จะไหลไปที่จังหวัดลำพูนแม่น้ำวังจังหวัดลำปางขณะที่ฝั่งตะวันตกจะไปลงที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากและจะลงไปรวมที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่เหนือตอนล่างกลางตอนบนแต่นายกรัฐมนตรีอาจเว้นช่องไฟไม่ห่างพอและสัปดาห์นี้น้ำจากเหนือจะทยอยมาภาคกลางแต่ไม่น่ากังวลใจเหมือนปี2554เนื่องจากการบริหารจัดการในครั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนวัตเรียกขวัญ นางงามอินเตอร์เนชั่นแนลเผยโดนสถานทูตติงซัดเจ้าภาพกัมพูชาโกหกทั้งหมดบันเทิงวันที่11ตุลาคม2567 11:37 น.นวัตเดินหน้าจัดใหญ่เรียกขวัญ นางงามอินเตอร์เนชั่นแนลเตรียมโชว์ให้โลกเห็นนี่แหละแกรนด์สไตล์เผยโดนสถานทูตติงฝากเจ้าภาพกัมพูชาอยากโกหกปั่นให้เป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่10ตุลาคมมีการจัดงาน MGI 2024 Press Conference เพื่อให้ผู้เข้าประกวด71สาวงามนานาชาติ Miss Grand International 2024 อวดโฉมอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่ศูนย์การค้า Emosphere โดยก่อนเริ่มงานนวัตอิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Miss Grand International จำกัดมหาชนได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นการรับขวัญให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเราอยากจะทำอะไรในลักษณะแกรนด์สไตล์ให้มันดูเอเลแกนต์และครบเครื่องให้ดูสวยงามมีคุณค่าจริงๆน้องนางงามมีความสุขตั้งแต่ลงมาซ้อม10โมงเช้า11โมงเช้าทุกคนก็บอกว่ามีความสุขมากๆเพราะที่ผ่านมาก็เห็น MGI มีลักษณะแบบนี้นะวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการเรียกความรู้สึกของทุกๆคนทั้งผู้เข้าประกวดแฟนคลับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศให้รู้ว่าแหละครับมันคือลักษณะของมิสแกรนด์น้องๆคือมีความสุขมากถ้าพูดไปก็เดี๋ยวจะหาว่าไปว่าเขาอีกเอาเป็นว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วประเทศเขาไม่ใช่ว่าไม่มีเราไปเช็คแล้วมันมีทั้งสถานที่ที่ดีและวิธีการจัดการที่ดีแสงสีเสียงที่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะบกพร่องไม่ได้ทำให้แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็มาทำของเราสามารถที่จะทำให้เห็นคุณค่าของคนที่เดินทางมาจากทั่วโลกได้แล้วเราก็ดีใจที่เราได้มาโปรโมทประเทศไทยนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรของรัฐบาลเลยแต่เราก็ยินดีทำให้แล้ววันเนี้ยมีโชว์พิเศษด้วยรำไทยก็จ้างมาเกือบแสนมี8คนพยายามเนรมิตโชว์ให้มันออกมาดูกลมกล่อมและมีความน่าจดจำก่อนที่จะเปิดตัวน้องๆแล้ววันนี้น้องๆทุกคนก็จะสวยในชุดราตรีแต่ไม่ได้ใส่มงกุฎนะคะเนื่องจากมงกุฎยังมาไม่ถึงมันก็เลยมีประมาณ30ประเทศที่ไม่มีมงกุฎเลยขออนุญาตไม่ใส่มงกุฎเพื่อจะได้เท่าเทียมกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหายังไงเพราะเราไปที่นู่นเราก็เจอ18มงกุฎหัวเราะเดี๋ยวเขาจะนึกว่าเราวางแผนเทเขาหรือเปล่าคือเมื่อคืนนี้เราใช้เวลา2ชั่วโมงกว่ารวมดีไซเนอร์ทั่วประเทศไทยว่าใครมีชุดอะไรออนไลน์กันทั้งหมดแล้วเราก็ส่งน้องไปฟิตติ้งทุกคนวันนี้ครึ่งหนึ่งเป็นผลงานของดีไซเนอร์ไทยเห็นทางโน้นบอกว่าเราเตรียมการไว้ล่วงหน้าคนอกุศลยังไงก็อกุศลใครจะมาเตรียมกงเตรียมการใครก็อยากจะทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามันดีกับทุกที่เพียงแต่ว่าเราแค่แก้ปัญหาให้มันเร็วแถมสั่งได้ทุกอย่างคือเราไม่มีเวลาที่จะไปอ้อยอิงและไม่มีเวลาที่จะให้น้องรู้สึกจะมารอคอยเพราะฉะนั้นพวกเราทำงานกันตาโบ๋เมื่อคืนนี้ตีหนึ่งทีมงานยังลากหาชุดฟิตติ้งได้แล้วก็จะต้องไปรีดเสร็จแล้วก็ต้องส่งขึ้นมาข้างบนแล้วตอนนี้ได้ชุดครบกันหมดแล้ว71คนปัญหาเดียวตอนนี้คือไม่มีมงกุฎอันนี้เราก็ไม่สามารถไปหาได้ทั้งหมดนี้อยากให้เครดิตอะไรให้เครดิตเงินครับก็พูดกันตรงๆพูดกันไม่อายหลายๆคนก็ให้สปอนเซอร์หลายๆคนก็ให้ราคาพิเศษหลายๆคนก็หาสิ่งที่เราต้องการอย่างโรงแรมที่ให้เรามาอยู่กะทันหันก็ต้องจ่ายเงินครบในราคาปกติอยู่แล้วสถานที่ที่จัดงานในวันนี้ก็พูดกันตรงๆว่าเราต้องจ่ายตังเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มายเราก็ยินดีจ่ายเพราะว่าเราอยากได้จริงๆเพราะว่าธุรกิจมันคือรายได้เราก็จะไม่ทำให้เขาสูญเสียรายได้แล้วเราก็ต้องขอบคุณ Emosphere ด้วยที่พยายามเอาวันที่เราต้องการได้เพราะว่าเราอ่ะ
ต้องการวันดีหน่อย10เดือน10หวังว่าพวกเราจะเต็ม10กันสักทีก็เรียกว่าใช้เงินเป็นหลักครับแล้วรอบชุดว่ายน้ำที่จะมีวันที่13ตุลาคมนี้จะเป็นชุดว่ายน้ำบนเรือออกไปนอกอ่าวที่พัทยาแล้วก็ถ่ายทอดไปทั่วโลกและเราโชคดีมากที่ได้เรือที่ดีส่วนมากจะไม่ว่างซึ่งเป็นเรือลำที่สวยมากๆเลยลำนี้แล้วตัวใหญ่เป็นรันเวย์เลยบนดาดฟ้าก็คือน่าจะจุคนได้400ถึง500เลยครับเรียกว่าจุดเริ่มต้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำให้คุณภาพของเราลดลงไม่เมืองไทยเราอาจสมบูรณ์ที่สุดแล้วหรือว่าเราจะจัดที่ไหนจะจัดที่อินโดนีเซียที่เวียดนามเราก็ไม่เคยทุกข์ทรมานอันนี้พูดเรื่องจริงทุกอย่างมันมีด้วยความชัดเจนทำงานด้วยความสุภาพและพูดแล้วรับผิดชอบก็สามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากเลยกลับมาเมืองไทยง่ายมากๆเพียงแต่ว่าเราต้องรีบทำงานรีบประสานอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องหมูเด้งก็เรียบร้อยแล้วโทรมาคอนเฟิร์มว่าวันที่16เราจะไปกันในการประกวดปีนี้ตั้งใจอยากจะโชว์อะไรให้ทั่วโลกได้เห็นคือจริงๆตั้งใจมากทุกปีแต่ปีนี้ก็ไม่ได้เน้นว่าจะเป็นไทยหรือไม่เป็นไทยแต่เน้นความทันสมัยมากขึ้นคือยอมรับว่าปีนี้เป็นคนที่บ้าโปรดักชันธรรมดาแล้วผมจะไม่พูดก่อนเพราะว่ามันจะผิดหวังไม่เป็นอย่างที่คาดไว้เพราะว่าถ้าพูดแล้วทำไม่ได้มันจะถูกด่าแต่ว่าปีนี้อยากจะบอกว่าระบบแสงเพิ่มบัดเจ็ตไปเกิน2เท่าคือกัดฟันสู้ตายเพราะว่าอยากโชว์คือพูดตรงๆว่าธรรมดาเราต้องมีการเปรียบเทียบเราสามารถพูดได้อย่างเช่นหลังจากเราก็จะมี Miss Universe ซึ่งจัดที่เม็กซิโก Miss Universe เขาอยู่ภายใต้ของมหาเศรษฐีเราก็ต้องยอมรับเราเป็นเวทีอันดับ2ด้วยและเราก็รวยไม่เท่าเขาเราก็คิดว่าต้องทำยังไงล่ะยังคงความเป็นคาแรคเตอร์ของเราแล้วทำยังไงให้มันออกมาแล้วมันมีลักษณะที่ไม่รู้สึกว่าแตกต่างอะไรกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทุ่มโปรดักชั่นเราก็ต้องพูดตรงๆเพราะการเปรียบเทียบกันก็ถือว่าเราเติบโตไปด้วยกันและต่างคนก็ต่างก้าวไปในทิศทางของตนเองซึ่งของเราก็จะเน้นความจอยความตะโกนแต่ปีนี้ที่เราเพิ่มไปก็คือเวทีรันเวย์มีสแตนสำหรับคนดูแล้วก็มีเพลงที่ออกแนวแดนคนดูสามารถแดนได้ในขณะที่นางงามเดินโดยเฉพาะเทคนิคบางประการซึ่งเราไม่เคยใช้เราก็มาใช้ซึ่งมันจะเป็นเทคนิคใหม่ๆซึ่งเราแยกบริษัททำเทคนิคให้กับเราอันนี้คือแยกเพิ่มเติมครับทุ่มทุนเป็นล้านไม้ขนลุกแล้วไม่ขนลุกหรอกครับประเทศไทยมันไม่ได้แพงขนาดนั้นแค่ก็เพิ่มมา7ล้านเองก็ไม่ได้เยอะก็คือตัวแสงกับเทคนิคก็ประมาณ10คือเป็นซัพพลายเออร์หมดเลยเพราะเราไม่มีเองนะพวกเทคโนโลยีแบบแปลกๆเทคนิคแบบแปลกๆแบบนี้เอกชนก็ช่วยเต็มที่ก็ต้องขอขอบคุณมากน้อยมากก็ยังดีครับเพราะว่าสปอนเซอร์เราก็มีอยู่แล้วในจำนวนหนึ่งคือเวลาเราตกทุกข์ได้ยากคนไทยก็น่ารักต้องขอบคุณแฟนคลับเวทีทุกๆเวทีด้วยและคนไทยทุกๆคนเห็นบางทีก็บ่นด่าเราแต่เวลาที่เราทุกข์ก็รู้สึกว่าเขาเข้าใจเราขอบคุณจริงๆเพราะว่าสิ่งที่เราเจอมามันก็เป็นบทเรียนของเราว่าเราจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่ถามว่าเราทำอะไรไปมากได้ไปกว่านี้ไหมก็ทำไม่ได้สิ่งที่เราเจอมามันก็เป็นบทเรียนแล้วทุกวันนี้ไม่อยากจะตอบโต้แบบประโยคต่อประโยคไม่เอาแล้วแต่ว่าเราเข้าใจเขาว่าเขาเป็นคนแบบไหน
เดี๋ยวเขาคงจะหยุดมั้งก็ทุกอย่างจะมองข้ามไม่ว่าใครจะบอกให้เราทำสเตทเมนต์เป็นภาษาอังกฤษรัฐมนตรีเขาออกมาพูดเราไปพูดกับใครได้ล่ะในเมื่อจุดเริ่มต้นมันเกิดมาจากการโกหกเก่งสุภาษิตโบราณคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวแล้วเรื่องอะไรที่รอฟังเขาแถลงแล้วรู้สึกว่ามันไม่จริงเลยคือมันไม่จริงตั้งแต่ต้นจนจบด้วย1หลักฐาน2กระดาษจะไม่ขอโทษก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้มันจบกันไปแต่ตอนนี้มันลามระบาดไปถึงการใช้วัฒนธรรมเอาช่างแต่งหน้ามาด่าเอาช่างทำผมมายืนด่าพี่คือไปเรื่อยไปเปื่อยมากผมยังไม่รู้จักเลยบางคนเป็นเด็กยกของเอามานั่งด่าคือจะด่าเจ้าของด่ามาเลยคุณกับผมเลเวลเท่ากันด่าเลยจะด่าอะไรด่ามาตรงไปตรงมาผมยังไม่ด่านางงามคุณเลยสักคำคุณก็ไม่ควรด่านางงามผมถ้าคุณจะด่าต้องด่าผมผมรับผิดชอบและถ้าผมจะด่าผมก็ด่าคุณเพราะคุณคือคนรับผิดชอบผมไม่ด่าช่างผมคุณหรอกเพราะว่ามันคนละระดับกับพวกผมและขอรีพิชอาเกราการมีปัญหาเป็นปัญหาส่วนบุคคลไม่ใช่ปัญหาของประเทศแต่ถ้าขี้แพ้ชวนตีพยายามเพราะว่าไม่มีอะไรจะเล่นด้วยหลักฐานก็ไม่มีความน่าเกลียดก็ล้นเหลือก็เลยพยายามพูดถึงเรื่องการคลั่งการคิดการโยงประเด็นให้ความรู้สึกของคนมวลรวมมาช่วยกันคือมันเป็นเรื่องของบุคคลไม่มีที่ไหนในโลกที่เขาทำกันแบบนี้นานๆจะเจอทีคลิปที่เขาร้องไห้เราเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างจะพูดหยาบออกอากาศไม่ได้แต่ดูแล้วร้องจริงมากเลยขอโทษนะที่นี่ประเทศไทยและเป็นคนสามารถรู้ได้ว่าจริงหรือเท็จทำอะไรก็ทำเขาเนี่ยพยายามลากไปสู่การเมืองระหว่างประเทศจนสถานทูตไทยโทรมาบอกว่าให้ช่วยระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมก็ให้เจ้าหน้าที่บอกไปเลยช่วยเดินไปบอกให้เขาหุบปากได้แล้วถ้าเขาไม่หุบปากนั่นแหละความสัมพันธ์จะหายไปแต่ถ้าเขามาขอโทษไม่มีหรอกครับคนอย่างเขาไม่มีวันขอโทษถ้าขอโทษนะโลกจะถล่มมันเป็นไปไม่ได้